วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collection แล้ววันนี้ขอเชิญทุกท่านพบกับ Batman vs Superman Nightmare Batman นะครับและนี่ก็เป็นสินค้า Exclusive by Mezco Toy นะครับมาในกล่องแบบสีเหลืองนะครับเป็นแบบเหมือนอยู่ในทะเลทรายนะฮะแล้วก็จะทำให้เรานึกถึงฉากในหนัง Batman vs Superman เลยนะครับแล้วก็เนี่ยฮะด้านหลังจะเป็นผ้าแบทแมนในทะเลทรายอันอ้างว้างนะครับที่ไร้ซึ่งความหวังแล้วก็ด้านหลังนะฮะจะเห็นว่านี่ฮะฉากเนี่ยเขาทำมาแบบให้มีริ้วรอยความเก่าความเลอะนะครับตอนแรกผมดูผมนึกว่าเอ๊ะกล่องไปเปิดอะไรอ่ะนะครับเอาละเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับในกล่องนะครับก็จะมีสแตนนะครับมีฐานแล้วก็มีถุงใส่อุปกรณ์มาให้นะครับแล้วก็แถมหัวบรูซเวนมาให้แล้วก็หัวแบทแมนแบบอ้าปากแล้วก็ชุดแบทแมนนะครับแล้วก็มีมือแถมมาให้3มือด้วยกันนะครับแล้วก็มีแว่นตาอาวุธนะครับเอฟเฟคพาร์ทแกะออกมาแล้วนะครับเรียกว่าโอ้โหสวยงามมากเลยครับเนี่ยฮะชุดที่ให้มานะครับตรงโลโก้แบทแมนที่หน้าอกนะครับจะมีรอยโดนกระสุนปืนด้วยนะครับแล้วก็มีที่ใส่ปืนนะฮะเป็นซองปืนนะครับติดที่ต้นขานะครับแล้วก็ตรงรองเท้าแล้วก็ตรงเขาเรียกอะไรอ่ะสนับมือนะครับข้อมือเนี่ยก็จะมีริ้วรอยแบบเหมือนผ่านศึกมาแล้วอะไรเงี้ยฮะส่วนหนังที่ให้มาก็เนี่ยครับตรงนี้ที่ผมจับอยู่เนี่ยมีลวดด้วยนะครับคือมีลวดใส่มาด้วยทั้งตัวด้านข้างเนี่ยฮะที่ผมจับอยู่เนี่ยมีลวดใส่อยู่นะครับซึ่งก็คือสามารถที่จะดัดได้นะครับตามอิสระเลยนะฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยงานเนี่ยสวยมากนะครับเรียกว่าสมแล้วที่เป็นตัวแรงประจำปีที่แล้วนะครับงานสวยกว่าที่ผมคิดเยอะเลยนะฮะแล้วก็มาดูจุดขยักกันดีกว่าครับคอก้มได้แบบนี้เงยได้ประมาณนี้นะครับApp Crunch นะฮะนี่ก้มได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ต้องแหวกโค้ดนิดหนึ่งเงยหน้าได้แบบนี้นะครับก็เรียกว่าได้เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็แขนครับแขนไหล่เนี่ยก็จะขยับได้ประมาณนี้เพราะว่าค่อนข้างจะติดโค้ดนะโค้ดค่อนข้างจะหนาเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่หนามากยังสามารถขยับท่านี้ได้นะครับการแขนได้นะฮะขยับแขนไปด้านหน้าได้นะครับส่วนข้อศอกก็เป็นดับเบิลจอยนะครับก็นะด้วยความที่ติดโค้ดอ่ะก็จะได้ประมาณนี้เนาะแต่ก็ถือว่าเยอะแล้วแหละแล้วก็ข้อมือก็ขยับได้อิสระเช่นเคยนะครับงอท่าเบ่งมัสเซลเบ่งกล้ามได้นะครับขาครับก็ถ้าเป็นขาขวาก็จะขยับติดซองปืนนิดหน่อยถ้าขาซ้ายก็จะขยับได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็เข่าก็เป็นดับเบิลจอยเช่นกันนะครับส่วนข้อเท้าก็แน่นอนครับทำมาได้ดีเช่นเคยนะครับก็ดีพอๆกับตัวแบทแมนเวอร์ซัสซูเปอร์แมนเวอร์ชันปกติเลยนะครับแม่งานสวยจริงๆอ่ะนะฮะและนี่ก็คืออุปกรณ์ที่แถมมาในกล่องครับมีสแตนนะครับตัวจับนะครับฐานโลโก้แบทแมนเวอร์ซัสซูเปอร์แมนนะครับเป็นแดงดำแดงแล้วก็ถุงใส่อุปกรณ์นะครับถัดมาก็เป็นหัวของบรูซเวนนะครับซึ่งก็ชอบในการเพ้นสีนะครับแต่ว่าหน้ายังไม่ค่อยเหมือนเบนเฟล็กแบทเฟล็กเท่าไหร่นะครับแล้วก็หน้าแบบธรรมดานะครับถัดมาก็เป็นนี่ครับแว่นตานะครับแว่นตาเอาไว้ใส่กับหัวแบทแมนนะฮะนี่ก็สามารถวางเข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงละกันแล้วก็มือแบบจับปืนนะครับทั้ง2ด้านแล้วก็มือขวาเนี่ยจะเป็นมือแบบจับปืนกับเหนี่ยวไกลปืนนะครับแล้วก็นี่ฮะปืนเนี่ยทำมามีแบบว่าเหมือนกับพันผ้าพันด้ามไว้นะครับตอนแรกผมมองผมนึกว่าพันผ้าจริงนะคือเพ้นท์มาได้เหมือนมากนะครับสวยจริงๆฮะมีริ้วรอยมีอะไรแบบดูผ่านศึกมาแล้วนี่ก็แม็กครับถอดออกมาก็เห็นมีสีที่ตรงลูกกระสุนเขาเพ้นสีไว้เช่นเคยนะครับมีความละเอียดเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ปืนสั้นครับตอนนี้ก็คือจะต่างตรงที่ว่าปืนสั้นเนี่ยเขาไม่สามารถถอดแม็กได้นะฮะอันนี้ผมก็งงว่าปกติเขาจะทำได้นี่ไม่ทำไม่ได้นะไม่เข้าใจว่าทำไมแล้วก็นี้ก็เป็นเอฟเฟกต์พาร์ทนะครับคิดว่าเป็นชิ้นเดียวกับของพานิเชอร์นะครับก็เป็นเอฟเฟกต์พาร์ทเอาไว้ใส่กับปืนนะฮะเหมือนกับว่ากำลังยิงลูกกระสุนนะครับสวยมากเลยอ่ะเล่นไปก็แบบเพลินไปนะครับแบบงานตัวนี้นี่แบบนะลองดูหน้าครับบรูซเวนนะครับก็ผมไม่แน่ใจว่าทำไมถึงทำไม่เหมือนนะฮะแล้วก็นี่ครับโอ้โหหน้าเพ้นมาเนี่ยแววตานะฮะตามันวาวแล้วก็ตรงเนื้อเนี่ยถ้าสังเกตดีสีตรงด้านปากเปิกเนี่ยทำได้เหมือนมากนะครับอันนี้ก็เป็นแว่นตาครับผมจะทำให้ดูว่าแว่นเนี่ยไม่ได้ใส่ได้แค่ตรงหน้าผากเท่านั้นยังสามารถดันเข้าไปให้ใส่ได้ถึงลูกตาเลยคือเหมือนกับได้ใส่แว่นจริงๆเหมือนแบบเป็นแว่นกันฝุ่นกันลมขับมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยนะครับ
จ๋งอะแล้วแว่นก็มีริ้วรอยจริงๆด้วยนะครับเหมือนแบบเลอะโคลนมาเลอะฝุ่นมาเลอะทรายอย่างเงี้ยและนี่ก็เป็นปืนครับเป็นแม็กครับใส่กับซองปืนนะฮะก็ใส่ปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้เลยอยากจะบอกว่าโคตรหล่อนะนี่ก็เป็นเปรียบเทียบไซส์นะครับถ้าเทียบกับแบทแมนทางด้านซ้ายมือก็จะตัวใหญ่สุดอยู่แล้วแต่ว่าทางขวาก็จะบอดี้ไซส์เดียวกับแบทแมน Ascending Knight แล้วก็ทางซ้ายเป็นแบทแมน Superman VBS นะครับก็จะไซส์เท่ากันแล้วก็ถ้าเทียบกับนี่ครับ Deathstroke ก็ตัวพอๆกันเนาะ Deathstroke จะหนากว่าหน่อยเพราะเกราะแล้วก็ทางขวาเป็นOman Logan แล้วนี่ก็เทียบกับMarvel Legend ครับเรียกว่าโดยรวมนี่ต้องเป็น Figure of the Year จริงๆนะเป็นฟิกเกอร์ที่สั่นคลอนความรู้สึกของนักเล่นเมสโกปีที่แล้วมากนะคือเรียกว่าสวยงามมากคือแบบเรียกว่าฮอตทอยก็ฮอตทอยเถอะนะฮะก็สมแล้วที่เป็น Exclusive ของปีที่แล้วนะครับใครที่เป็นแฟน Batman BVS นะครับตัวนี้ต้องมีจริงๆแหละฮะแล้วก็ผมยอมรับว่าในลายหนังของเมสโกเนี่ยตัวนี้สวยที่สุดนะครับเท่าที่ผมจับมานะครับอยากจะบอกว่าเชียร์เต็มที่ล่ะแล้วก็รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับ Batman Nightmare นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับและเช่นเคยครับสำหรับทุกท่านที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ Facebook Fanpage mescotoys.online by toys dd ครับ